ามาดูในหัวข้อนี้ครับนะเราจะมาทำการเรียงลำดับนะครับโดยการเปรียบเทียบทศนิยมใช่ไหมครับแล้วเรียงลำดับจากน้อยนะครับไปหามากนะจากน้อยไปหามากไม่ยากเลยนะเพราะฉะนั้นเราเขาให้อะไรมาบ้างครับเขาให้ทศนิยมมานะทั้งหมดกี่จำนวนนะ1 2 3 4 5นะ5จำนวนนะมีอะไรบ้างมี 4.58 4.59 4.5 4.57 แล้วก็ 4.01 นะเรามาดูที่ตัวแรกก่อนนะเรามาดูที่ตำแหน่งนะครับนะครับคิดเป็นตัวแรก4นะเห็นไหมครับ4เท่ากันหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อ4เท่ากันหมดเราก็ดูที่ตำแหน่งถัดไปนะ4จุดเท่าไหร่นะ4จุดเท่าไหร่ 4.5 นี่จุด5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 อันนี้จี 4.01 เห็นไหมครับ 4.01 แสดงว่าตัวนี้ทำไมครับน้อยที่สุดถูกไหมเพราะนั้นเราเอาตัวนี้มาเขียนก่อนนะเป็น4.01 นะตัวนี้นะตัวนี้ไปแล้วปุ๊บเรียบร้อยนะวงไว้เลยนะต่อไปเราพิจารณาตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็น 4.5 เหมือนกันหมดเลยนะมีตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ทำไมครับมี 4.5 แต่มันไม่มีพ่วงหลังเห็นไหมไม่มี 4.5 ล้วนๆเลยนะก็คือ 4.50 เป็นตัวที่น้อยที่สุดนะเราก็เอาตัวนี้มาเขียนต่อเป็น 4.5 นะครับต่อไปแล้วครับเหลือกี่จำนวนแล้ว3จำนวนเห็นไหมครับเริ่มเห็นชัด 4.5 เหมือนกันหมดนะครับเราดูว่าตัวไหนเป็นเลขที่น้อยที่สุดอันนี้เป็นเลขตัวตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ของตัวนี้เป็นเลขอะไรครับเลข8นะครับเลข9แล้วก็เลข7นะใช่ไหมครับสังเกตไหมครับตัวไหนน้อยที่สุด 4.57 เห็นไหมครับ 4.57 แล้วก็เท่าไหร่ครับ 4.58 4.58แล้วก็ 4.59 นะครับนะและแต่ละตำแหน่งนะครับเราเขียนเรียงกันแล้วนะครับนะอันนี้ตัวนี้น้อยสุดไปถึงมากสุดนะไปทางนี้นะน้อยไปมากนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูในตัวอย่างนี้นะครับนะยังเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าเขาจะให้เรียงจากน้อยไปหามากนะครับเขาจะยอมตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเขาให้อะไรมาบ้างครับตอนนี้ 3.52 3.5201 เห็นไหมครับ 3.523 3.5201 3.6201 เห็นไหมครับเรามาดูที่ตัวแรกก่อนนะครับนะตัวแรกเป็น3นะตัวแรกเป็น3เท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับ3เท่ากันหมดเลยพอตัวที่2ยังเป็น5อีกนะเป็น5อันนี้เป็น6แสดงว่าทำไมครับมากสุดเลยนะเรามาเขียนไปเลย 3.6201 นะตัวนี้ผัดไปจบอันนี้มากสุดแล้วนะตอนต่อไปเราก็เหลือกี่ตัวครับเหลือทั้งหมด4ตัวนะเมื่อเป็น5ทำไมครับเท่ากันหมดแล้วเราก็ดูตำแหน่งต่อไปเป็นตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3คือเท่าไหร่ครับคือเลขอะไรครับอันแรกเลข2นะเลข2เหมือนกันนะตำแหน่งที่3เลข2เหมือนกันอันนี้เป็นเลข0เห็นไหมครับนะเป็นเลข0เพราะฉะนั้นตัวนี้ย่อมมีค่าทำไมครับน้อยที่สุดนะเห็นไหมครับเราพิจารณาทีละตำแหน่งก็คือเราต้องเขียนตัวนี้ออกมานะเป็นเท่าไหร่ครับ 3.501 นะเป็นตัวแรก 3.501 นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกของเราก็เหลือเพียง3ตัวถูกไหมเป็น 3.52 เหมือนกันหมดนะแล้วต่อไปตำแหน่งที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3ตรงนี้เป็น0ถูกไหมใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็น0เพราะฉะนั้นตรงนี้น้อยที่สุดแล้วใช่ไหมน้อยที่สุดก็คือเท่าไหร่ครับ 3.52 นะ52ตำแหน่งที่3เป็น0ก็คือ 3.520 อันนี้ก็เหมือนกัน3.520 เหมือนกันนะครับแต่ว่าทำไมครับตรงนี้มี1ก็มากกว่าตรงนี้นิดนึงนะมากกว่า 0.0001 นะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 3.5201 มั้ยมากกว่าทศนิยมอีก1ตำแหน่งก็คือ1นะครับต่อไป 3.523 3.523 เห็นมั้ยทำไล่ไปอย่างนี้ครับนะก็ไม่ยากเราก็จะได้การเรียงกันของทศนิยมเนี่ยจากน้อยไปหามากนะครับมาก
นะนี้น้อยนะครับนะน้อยไปหามากนะไม่ยากนะครับนะเดี๋ยวเราดูในตัวอย่างถัดไปนะครับเรามาดูในหัวข้อนี้เหมือนเดิมนะครับนะเขาให้หาอะไรครับเรียงจากน้อยไปหามากถูกไหมน้อยไปหามากแต่สังเกตไหมครับว่าอันนี้เป็นทศนิยมที่มีศูนย์จำนวนมากเห็นไหมนะยิ่งข้ออันสุดท้ายเนี่ยเป็น 0.0099 อย่างนี้นะนะวิธีที่เราจะทำให้ง่ายที่สุดนะครับดูจากอะไรดูจากตำแหน่ง0นะไล่มานะครับนะข้างหน้าตัวแรกเป็น0หมดเลยถูกไหมครับนะตัวแรกเนี่ยเป็น0หมดเลยนะครับนะเป็น0หมดเลยนะเป็น0หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ทศนิยมตัวแรกก่อนทศนิยมตัวแรกเนี่ยนะถ้าตัวไหนมีแสดงว่ามีค่ามากกว่าถูกไหมถูกไหมครับตัวนี้จะเป็นหลักที่มีค่ามากที่สุดถูกไหมของทศนิยมถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น0เหมือนกันหมดนะเราก็ต้องดูตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2นะครับเดี๋ยวผมให้เป็นสีน้ำเงินจะได้เห็นชัดนะครับตำแหน่งที่2ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1ตัวนี้เป็น1แสดงว่ามีค่ามากสุดใหม่